ไปต่อกันที่สาวสวยเมื่อวานนี้ที่เราพูดค้างกันไว้ว่าเขาจะออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กในช่วงค่ำๆสรุปแล้วเขาประกาศค่ะว่าที่จะแขวนแร็คเก็ตแล้วจะไม่เล่นเทนนิสอีกต่อไปค่ะอันนาอีวานโนวิชค่ะอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียทำช็อกวงการประกาศแขวนลูกสักราดในวัยเพียงแค่29ปีเท่านั้นหลังพบปัญหาเรื่องสภาพความฟิตบวกกับอาการบาดเจ็บรุมเร้าจนไม่สามารถทำผลงานได้อย่างเต็มที่อีวานโนวิชก็เคยประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะในปี2008เมื่อได้แชมป์แกรนด์สแลมรายการ French Openเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศของศึกออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนั้นเป็นต้นมาตัวเธอเองก็ไม่เคยได้แชมป์รายการระดับแกรนด์สแลมอีกเลยโดยปี2016เธอก็ถูกปัญหาบาดเจ็บรุมเร้าส่งผลให้เก็บชัยชนะเพียงแค่15แมตช์ตลอดทั้งปีแล้วก็ร่วงลงมาอยู่อันดับที่63ของโลกค่ะครับอย่างที่เรียนไปนะครับอีวานโนวิชวัย29ปีแถลงผ่าน Facebook นะครับว่าตัดสินใจที่จะรีไทร์จากการเล่นเทนนิสอาชีพนะครับถือเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับและจำเป็นต้องบอกทุกให้ทุกคนได้รู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นความฝันอายุ5ขวบตอนนั้นเห็นโมนิก้าเซเลสนะครับซึ่งเป็นไอดอลของเธอทางทีวีตอนนั้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของอาชีพนี้มาก่อนนะครับซึ่งเขายังบอกต่อยนะคะว่าการที่จะเล่นในระดับสูงในแวดวงอาชีพได้อะมันต้องใช้พละกำลังเป็นอย่างมากและหลายคนก็รู้ดีว่าตนเต็มที่แล้วก็ได้รับความบาดเจ็บจากการเล่นเทนนิสอย่างหนักมาโดยตลอดค่ะซึ่งตนก็บอกว่าจะเล่นได้ดีก็ต่อเมื่อสามารถทำผลงานตามมาตรฐานซึ่งตัวเองก็วางไว้สูงพอสมควรได้เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เขาทำไม่ได้อย่างที่ตัวเองวางไว้เลยบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องเลิกเล่นแล้วนะคะเป็นสาวสวยคนหนึ่งครับที่ลาวงการไปด้วยอายุที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ29ปีแต่ต้องดูแฟนของเธอด้วยนะครับบาเซนชวาไซเกอร์เองสถานการณ์ในทีมก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้นะคะเธอเขาก็คนนี้สถิติของเธอเคยครองอันดับหนึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกได้นานถึง12สัปดาห์ในปี2012แต่ว่าตลอดระยะเวลาชีวิตที่เธอเล่นเทนนิสอาชีพเนี่ย13ปีเธอได้แค่แชมป์แกรนด์สแลมแค่รายการเดียวเท่านั้นเองครับก็ต้องดูนะฮะว่าทางบอนวิชหลังจากนี้จะไปทำอะไรต่อเมื่อแขวนแร็คเก็ตไปแล้วนะครับ